ทนายนิดาหรือสารัญญาหวังสุขเจริญได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุข,ข้อความว่ายุบหนอพองหนอมาหลายวันถามว่านี่โกรธทนายราัชพลกับทนายโรณรงค์และทนายผู้ชายอกสามศอกอีกหลายคนที่ไม่อยากออกชื่อเขาแต่ทดไว้ในใจมากแค่ไหนที่บางคนเอานิดาไปพูดกับคนอื่นเมามันนินทารับหลังแค่ว่าฟังมา บางคนก็ใช้เพจคนตามครึ่งคนล้านโพสขยี้ข่าวที่ไม่เป็นความจริงทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าไม่เป็นความจริงบิดเบือนข้อมูลโดยมีเจตนาเดียวเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองให้เกลียดชังทนายผู้หญิงที่ไม่มีสมัครพักพวกมาคอยอวยยกหางเห็นดีเห็นงามโพส์ให้กำลังใจหรือช่วยแก้ต่างอะไรให้เลยให้สังคมมารุมด่าทอรุมประนามถือว่าตัวเองอยู่ในแสงสว่าง เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีคนติดตามตั้งมากมายชี้นำสังคมได้อีกโพสต์หนึ่งทนายนิดาก็ได้โพสต์ข้อความอีกครั้งว่าพี่ที่หมายถึงพี่ๆเห็นความน่ากลัวของโซเชียลหรือยังมันถูกพัดพาได้ง่ายโน้มนำได้ง่ายฝ่ายไหนเล่าก่อนได้เปรียบทีมไหนมี FC มากกว่าได้เปรียบต่อให้ในบางเรื่องของการโต้แย้งกันของทั้งสองฝ่ายจะา แต่ความ50 50นี้ที่กำลังอยู่ในมิติของใครถูกใครผิดกันแน่วะอาจถูกแต่งเติมความเชื่อน,นั้นด้วยจริตของแต่ละคนเพิ่มเข้าไปให้น้ำหนักของบุคคลที่ตนชื่นชอบอย่างไร้เหตุผลจนนำมาตัดสินลงโทษอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นได้บางครั้งแค่ข้อเท็จจริงอันเดียวอาจมองเห็นเรื่องราวได้แตกต่างกันไปเป็นร้อยเป็นพันแต่จริตจินตนาการวุฒิภาวะความรู้ความสามารถ การเติบโตของแต่ละคนหลายครั้งมากๆที่สังคมไม่ได้อะไรจากการพิจารณาคดีนอกศาลเลยแม้แต่เศษเสี้ยวเดียวแต่มีคนที่ถูกพูดถึงแบบออกชื่อหรือใช้อักษรย่อยอ่ยอที่ไม่ย่อก็ได้ถ้าจะพูดขนาดนี้ได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนร0อยเปอร์เซนส่วนคนที่ได้ก็มีแต่คนพูดซึ่งมันโคตรไม่แฟร์สำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามารับฟังการอธิบายความจริงอีกด้านหนึ่งนี้การทำแบบนี้ ไม่ต่างอะไรกับการเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปเด่นไปดังมันคือการไร้ซึ่งจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทนายความอย่างมากทําให้พักหลังๆมานานมากๆแล้วที่ลูกความที่มาว่าจ้างแล้วขอให้พาออกสื่อหรือถแถลงข่าวนอกเหนือจากการว่าความในศาลนีด้าจะปฏิเสธไปเว้นแต่จะเห็นสมควรเพื่อให้ประชาชนเกิดประโยชน์ได้บ้างเป็นความรู้ที่ไว้ใช้ระมัดระวังหรือต่อยอดสิ่งใดได้บ้าง หรือเพื่อเป็นการแก้ไขข้อเสียหายของลูกความที่เกิดขึ้นได้บ้างจึงจะดําเนินการนอกศาลให้ลูกความตามขอดังนั้นในการประกอบอาชีพทนายความเขาถึงได้เน้นให้ว่าความในศาลเราจะพูดอะไรก็ได้แบร์ข้อเท็จจริงได้ทุกอย่างในศาลและได้แบร์ทั้งสองฝ่ายในกติกาที่เสมอกันไม่เกี่ยวกับใครเด่นใครดังใครมีพื้นที่สื่อมากกว่า เพื่อให้คนกลางซึ่งก็คือศาลมีสิทธิ์พิจารณาตัดสินว่าข้อเท็จจริงที่แบททั้งหมดนี้ใครคือเรื่องจริงเรื่องเท,ท็จและจบอยู่ที่รับผลของการกระทําของแต่ละฝ่ายในศาลตามที่ผู้พิพากษาเห็นเหมาะสมต่อไปซึ่งยังไงก็ไม่โหดร้ายรุนแรงเท่ากับศาลโซเชียลและไม่เสี่ยงถูกดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทอย่างแน่นอนนี่นั่งพลิกทุกกระบวนท่ายังหาคำตอบไม่ได้ว่าปุถุชนเหล่านี้ทำสิ่งนี้ไปทำไม และทำมานานแค่ไหนโดยที่นี่ไม่เคยรู้ตัวโกรธอะไรเคยไปทำอะไรให้โตมาจากแวดล้อมอย่างใดทำไมถึงทำพฤติกรรมต่ำต้อยด้วยค่ะอาศัยพวกมากพูดถึงคนอื่นในทางเสียหายได้แบบนี้มานานบุคคลเหล่านี้เอี่ยว,ว่าแต่เหมาะสมกับการเป็นทนายความเลยเป็นคนได้หรือยังจะไปรับใช้ประชาชนผ่านมาหลายวันยังไม่หายโกรธโพสต์แม่งซะเลยให้รู้ไว้ว่านี่คือสุภาษิต h ท็ ag, ถ้าสงสารคนล้มเมื่อไหร่จะได้ข้ามมึงรอ